สวัสดีครับซีเก้งทอยเคยรีวิวตัวนี้ของไทนี่ไปแล้วเป็นไอศครีมแบรนด์อังเคิลปรินท์นะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้ววันนี้มีกล่องที่2ครับรถคล้ายกันเลยแต่เป็นไอศครีมแบรนด์เวอร์ชั่นรถฮ่องกงบ็อกอาร์ตเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าด้านข้างบริษัทไทนี่กำลังมาแรงเลยนะโลโก้นี้ด้านหลังนะครับของอังเคิลปรินท์จะเป็นเวิร์กอาร์ตสวยหน่อยส่วนของฮ่องกงเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แตกต่างกันนิดหน่อยนะนี่ก็คือนัมเบอร์ครับ09กับ90เอ้ยใช่ไหม ต้องอย่างนี้สิ06กับ60นะครับนี่เลยเดี๋ยวขอให้ดูเจ้าตัวคันแรกที่ผมเคยแกะรีวิวให้ดูก่อนก็คือเจ้าตัวเคทปิ้นนี่ก็เป็นรถไอศครีมล้อยางกระทะล้อสวยคลาสสิกลูกเล่นไม่มีอะไรก็คือใส่ได้อย่างเดียวแต่ก็ดีคอร์ติดรอบคันตัวนี้นะครับสวยเลยสวยมากค่ายนี้นี่ก็ราคาเรียดอยู่ประมาณ300-350ถ้าเป็นตัวธรรมดานะถ้าตัวสวยๆหน่อยก็จะแพงหน่อยขึ้นอยู่กับต้นทุนนะครับนี่เป็นตัวอังเคิลปรินท์วางไว้นี่วันนี้จะมาแกะตัวนี้ไอศครีมแวนฮ่องกงภาพต้นแบบเดี๋ยวขึ้นมาเลยมือดำแกะส้มเมื่อกี้อ่ะหลังจากดูภาพต้นแบบไปแล้วแกะออกมาครับปึ๊บนี่โคตรสวยนี่ครับก็จะมีคำว่าฮ่องกงอยู่ตรงนี้ข้างในก็จะเป็นรถฟู้ดทัคนะครับรถฟู้ดทัคก็คือนี่แหละก็รถแบบนี้นี่แหละรถเคลื่อนที่ขายของนี่มีทะเบียนด้วยนะที่ปัดนะครับกระจกเป็นเงานิดหน่อยเป็นรอยนี่นะครับดีเทลคมนะผมชอบไทนี่เพราะว่ามันคมนะเดี๋ยวขอมาเทียบกับตัวนี้หน่อยนะรถก็ทรงเหมือนกันครับทรงเหมือนกันเด้แตกต่างตรงที่การตกแต่งลายดีคอร์ต่างๆเขาจะแตกต่างมานิดหน่อยนี่ด้านหลังครับโฟกัสนี่ก็จะประมาณนี้ดูใต้ท้องนะครับใต้ท้องก็จะเป็นพลาสติกครับไม่มีอะไรก็จะขึ้นแค่นี้ Made in China นะครับแค่นี้เลยไม่มีบอกสเกลของไทนี่เนี่ยเขาจะทำเป็นสเกล1:76นะครับเขาจะทำชอบทำสเกลนี้แหละนี่ด้านหลังก็จะเปิดท้ายได้เหมือนตัวนี้เป็นลักษณะเป็นประตูนะแต่มันเปิดไม่ได้หรอกนะก็ใส่ได้ครับทั้งคู่เลยงานสวยลื่นไหลดีนะของไทนี่นี่ก็แนะนำเลยนะครับใครที่เก็บรถที่มันทรงแปลกๆหน่อยนะนี่ครับแนะนำเลยเป็นรถของประเทศฮ่องกงเขาแหละของฮ่องกงนี่นะครับสวยนะครับตัวนี้ก็ผมได้มาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเรทประมาณ300-350นะครับบ็อกอาร์ตกล่องก็มีโลโก้ไทนี่หายห่วงเลยเพราะค่ายนี้สวยจริงผมแนะนำเลยช่วงนี้มาติดแบรนด์นี้นะครับนี่ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับรถไอศครีมนะครับของไทนี่นะเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันศุกร์นี้ไปก่อนนะครับให้ดูกระทะล้อก่อนกระทะล้อคนละสีแต่แบบเดียวกันโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเรียงที่สวยนะปิดฝากล่องก่อนนี่เลยไทนี่ครับชื่อนี้มีความอร่อยของดี ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ